ช่วงนี้มาฟังเสียงสะท้อนของภาคธุรกิจการบินในประเทศกันบ้างนะคะทางด้านไอแอร์ไทยแอร์เอเชียล่าสุดนี้ได้วอนไปยังรัฐบาลนะคะให้เร่งเข้ามาช่วยในการเปิดประเทศเปิดเรื่องของการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กลัวเหลือเกินค่ะว่าประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียตำแหน่งในการเป็นหับบินภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับประเทศคู่แข่งอย่างเช่นเวียดนามได้นะคะถ้าหากว่าการฟื้นตัวของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันหลังจากที่โควิด-19 คลี่คลายไปค่ะนายสันติสุขคล่องชัยยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เอเชียเอวิเอชั่นและบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดบอกว่าประเทศไทยอาจจะสูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคไปและทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจได้นะคะถ้าหากว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวได้ไม่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันหลังจากที่วิกฤตโควิด-19 คลี่คลายแล้วจึงอยากจะขอให้รัฐบาลเร่งผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งสายการบินโรงแรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างแข็งแรงรองรับการเปิดประเทศค่ะแต่ถ้าหากว่ายังทำไม่ได้อย่างน้อยอยากให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะคะให้สามารถประคองตัวอยู่รอดไปได้ก่อนอย่างเช่นธุรกิจสายการบินเองทั้ง7สายการบินก็ใช้เวลาเกือบ1ปีทีเดียวค่ะในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนจากกระทรวงการคลังและยืนยันด้วยนะคะว่าไทยจะสูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางทางการบินไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจตามมานะคะถ้าหากว่าเสียความเป็นหับบินให้กับโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยของเวียดนามแทนนี่หมายความว่าสายการบินรายใหญ่ที่เขาขนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั่วโลกจะเปลี่ยนหับบินขนนักท่องเที่ยวไปที่อื่นแทนที่จะมาประเทศไทยในจำนวนมากเหมือนเดิมค่ะส่วนเป้าหมายธุรกิจของไทยแอร์เอเชียปีนี้นะคะตั้งเป้าจะมีจำนวนผู้โดยสารรวม9,400,000 คนเท่ากับปีที่แล้วแต่เชื่อว่ารายได้จะมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะเพราะสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นตั้งเป้าจะลดต้นทุนให้ได้ 18-20% จากการปรับลดฝูงบินที่มีอยู่64 ลำให้เหลือ54 ลำในปัจจุบันค่ะเพื่อให้สอดรับกับดีมานด์การเดินทางจริงนะคะเพราะว่าเครื่องบินเป็นต้นทุนหลักเลยที่มีค่าใช้จ่ายสูงนอกจากนี้ก็ยังคงจะบริหารกำลังพลพนักงานที่มีกว่า 5,000 คนตามการใช้งานเครื่องบินอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนในช่วง2ปีนี้ตั้งแต่ปี2564จนถึง2565ธุรกิจของไทยแอร์เอเชียก็จะยังคงต้องพึ่งพารายได้จากตลาดเที่ยวบินในประเทศเป็นหลักนะคะตอนนี้จึงมีการออกโปรโมชั่นตั๋วบินรัวๆทั่วไทยเพื่อกระตุ้นดีมานด์ให้ฟื้นตัวภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะหวังว่าจะสามารถส่งโมเมนตัมไปถึงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นพีคซีซั่นของตลาดไทยเที่ยวไทยได้นะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ระลอก2เริ่มคลี่คลายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ